ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกอธิบดีนะครับกรมอุทยานเร่งฟังความเห็นเฉือนทับลาน 2.6 แสนไร่ให้สปก.ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับเรื่องของการที่เฉือนที่ดิน6แสนไร่ของนะครับที่จะต้องออกไปนะครับจากทับลานเนี่ยเพื่อไปให้สปก.และก็ไปแจกจ่ายเกษตรกรต้องบอกก่อนนะครับต้องฟังทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าถึงแม้กระทั่งไม่ได้เฉือนไปเลยเนี่ยนะครับคนที่ประชาชนหรือชาวบ้านที่ทำมาหากินไม่ได้ถูกไล่ไม่ถูกดำเนินคดีหรืออะไรนะครับนอกจากกลุ่มนายทุนเท่านั้นคนเหล่านั้นยังสามารถนะครับถ้าเป็นชาวบ้านเป็นเกษตรกรเป็นคนที่ทำมาหากินก็สามารถทำมาหากินได้แต่เพียงแค่ซื้อขายไม่ได้เท่านั้นเองนะครับต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับอธิบดีอุทยานนะครับเร่งเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนออนไลน์ปมเฉือนที่อุทยานทับลาน 260,000 ไร่ให้กับสปก.หวังแก้ปัญหาที่ทำมาหากินแต่คนไม่มีคุณสมบัติรุกที่ไม่ได้รับการยกเว้นเตรียมสรุปใน30วันนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงกรณีรับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อดำเนินการแบ่งพื้นที่นะครับอุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดนครราชสีมาปราจีนบุรีจำนวน 260,000 ไร่ให้กับสปก.ดูแลว่าปัญหาพื้นที่พิพาทในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานมีมามากกว่า40ปีแล้วเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวนะครับก่อนเป็นอุทยานแห่งชาติได้เป็นป่าสงวนมาก่อนและได้มีการจัดพื้นที่นะครับที่ให้ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยได้เข้ามาทำมาหากินเนื้อที่ประมาณ 58,000 ไร่แต่หลังจากนั้นได้มีการประกาศอุทยานแห่งชาติไปทับพื้นที่ในส่วนนี้ซึ่งจะถึงว่าเป็นความบกพร่องของกรมป่าไม้ในอดีตซึ่งมีการเรียกร้องให้การพื้นที่ออกจากอุทยานและมีการสำรวจพื้นที่ใหม่อีกครั้งในปี2543แต่ขบวนการดังกล่าวไปไม่ถึงจุดหมายซึ่งหลายรัฐบาลก็พยายามให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านและมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือว่าสคทช.และมีมติให้กับนะครับพื้นที่ชุมชนจำนวน 265,000 ไร่ให้กับเป็นพื้นที่ของสปก.และนะครับครม.ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่14มีนา2566ที่ผ่านมาแต่บุคคลใดที่ถูกดำเนินคดีในพื้นที่ดังกล่าวจะไม่ได้รับการยกเว้นนายอรรถพลเก่าเปิดเผยว่าจากมติดังกล่าวทำให้กรมอุทยานต้องมาดำเนินการปรับปรุงแนวเขตแต่จะทำได้จะต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั้งจากในพื้นที่และประชาชนทั่วประเทศซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการจะสิ้นสุดในวันที่12กรกฎาคมก่อนจะรวบรวมนะครับเสนอให้คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติพิจารณาภายใน30วันเพื่อมีมติเสนอต่อครม.ต่อไปโดยสิ่งสำคัญจะต้องยึดหลักของความเป็นจริงทั้งเรื่องนะครับของการอยู่อาศัยทำกินและการดูแลรักษาผืนป่าเนื่องจากในจำนวน 265,000 ไร่มีทั้งคนที่อยู่อาศัยเดิมนับจากการจัดสรรพื้นที่และคนที่มาซื้อต่อเป็นมือที่2มือที่3รวมถึงกลุ่มรีสอร์ทที่ถูกดำเนินคดีมากกว่านะครับ 12,000 ไร่ส่วนที่หลายคนมองว่ามติครม.เมื่อวันที่14มีนาคม256เป็นการเอื้อนายทุนอธิบดีกรมอุทยานชี้แจงว่ารัฐบาลที่ผ่านมาพยายามแก้ไขเรื่องที่ดินทำกินให้กับชาวบ้านจึงเห็นควรว่าทำให้เป็นที่ดินของรัฐและสปก.ก็ถือเป็นที่ดินของรัฐดังนั้นสปก.จึงต้องเข้ามาพิจารณาตรวจสอบว่าใครมีสิทธิ์ในส่วนของกรมอุทยานเองก็ยังต้องไปพิจารณาร่วมกับในชั้นกรรมาธิการของนะครับอุทยานแห่งชาติเพื่อเสนอต่อครม.ผมยังว่าบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมายก็ยังจะไม่มีคุณสมบัติที่จะครอบครองที่ดินอยู่นั้นเพราะกังวลว่าหากมีการจัดสรรที่ดินไปแล้วเกิดผลกระทบเพื่อให้กับกลุ่มทุนกลุ่มรีสอร์ทเข้าไปดำเนินการส่วนประชาชนจะต้องได้รับการจัดสรรพื้นที่จำนวนเท่าไหร่และใครจะได้บ้างนายอรรถพลระบุว่าต้องไปหารือในชั้นคณะกรรมการนะครับอุทยานแห่งชาติเพราะคุณสมบัติแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนก็อยู่เดิมมาบางคนก็ซื้อขายหรือเปลี่ยนมือบางคนก็ฟ้านซื้อจึงจำเป็นจะต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติครอบครองที่ดินของรัฐเมื่อถามว่าครม.มติครม.ได้ดำเนินการตามที่มีการรังวัดไว้ปี2563หรือไม่อันนี้คือข้อมูลทั้งหมดที่จะติดตามต่อไปครับ